ดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิรุตศิริจัญญาและรายการที่มาช่วยเตือนกันมาบอกเล่ากันแล้วก็เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นช่วยดูแลรักษาสุขภาพท่านผู้ชมให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าท่านผู้ชมจะได้ห่างไกลจากโรงพยาบาลและคุณหมอแต่นั่นทางโรงพยาบาลและคุณหมอคงจะไม่ชอบผมมากเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับถ้าหากว่าเราเกิดอาการผิดสังเกตขึ้นมาในร่างกายของเราเกี่ยวกับตัวเราไปโรงพยาบาลแล้วไปหาคุณหมอเถอะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยอาการของการผายลมการผายลมนั้นเป็นเรื่องที่เสียมารยาทหลายๆคนแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันสิ่งต่างๆความจริงต่างๆเล่ามาเถอะพูดมาให้หมดเถอะแต่เรื่องของผายลมอย่ามาผายให้ได้ยินเป็นเรื่องที่เสียมารยาทและบางครั้งมันตามมาด้วยกลิ่นที่ไม่น่าที่จะชวนดมเลยทำไมถึงได้เกิดอาการเหล่านี้และเราจะดูแลรักษาหรือป้องกันรักษาได้ไหมป้องกันได้ไหมวันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านพบกับแพทย์หญิงพรพันธ์มหาสาวภาคคุณจากโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีครับสวัสดีครับคุณหมอพรพันธ์ครับเราก็เข้าไปสู่จุดเลยว่าทำไมเราต้องผายลมกันเป็นเพราะอะไรมันถึงได้เกิดอาการผายลมขึ้นค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการผายลมนะคะคือการขับแก๊สส่วนเกินออกจากร่างกายค่ะคือแก๊สในร่างกายนี่นะคะมีเกิดจากปัจจัยหลัก2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือ เกิดจากแก๊สภายนอกร่างกายเข้าสู่ร่างกายโดยมากจะเข้าทางปากนะคะไม่ว่าจะเกิดจากตอนที่เราพูดหรือว่าตอนที่เรากลืนอาหารแล้วก็จะมีการกลืนอากาศเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2นะคะก็คือแก๊สที่เกิดภายในร่างกายเราเองค่ะก็คือจะเกิดจากแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ที่มีหน้าที่ในการย่อยอาหารค่ะปกติแล้วในร่างกายเรานะคะก็ผนังลำไส้ใหญ่เราจะสามารถดูดซึมแก๊สเหล่านี้ได้แต่ถ้ามีแก๊สเยอะเกินไปเนี่ยผนังลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมไม่ทันเราก็ต้องมีการขับแก๊สออกมานะคะส่วนมากก็คือจะมี2วิธีก็คือออกทางปากโดยการเรือหรือว่าออกทางทวารหนักโดยการผายลมค่ะหลายคนบอกว่าผายลมแล้วให้ผมช่วยถามคุณหมอด้วยว่ามันมีกลิ่นตามมามันไม่ดีเลย2มันเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆ3มันเป็นเรื่องการเสียมารยาทที่สุดถ้าฉะนั้นเราจะเก็บแก๊สที่ส่วนเกินไว้อยู่ในท้องเราโดยที่วันทั้งวันรู้สึกมีอาการอยากจะผายลมแต่เราก็ไม่ยอมผายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วครับค่ะก็คือถ้าแก๊สส่วนเกินเนี่ยไม่ได้รับการระบายออกมานะคะเราก็จะมีอาการอึดอัดแน่นท้องปวดมวนท้องแล้วก็ท้องอืดขึ้นได้ค่ะส่วนผายลมกลิ่นเหม็นไม่เหม็นเนี่ยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับอาหารที่เราทานเข้าไปค่ะก็คือถ้าเราทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์มากเกินไปเนี่ยอาหารประเภทนี้จะย่อยยากแล้วก็เกิดการสะสมของอุจจาระในลำไส้ทำให้เกิดหมักหมมแล้วก็ผายลมออกมาเป็นกลิ่นเหม็นได้ค่ะแล้วก็นอกจากเนื้อสัตว์นะคะก็เกี่ยวกับอาหารประเภทถั่วแล้วก็บรอกโคลี่พวกกระหล่ำปลีแล้วก็เครื่องดื่มประเภทเบียร์ค่ะก็จะทำให้ผายลมมีกลิ่นเหม็นได้เช่นกันค่ะพืชผักบางชนิดใช่ค่ะไม่ใช่ทุกชนิดใช่ค่ะที่จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นนะครับทีนี้เราควรจะทำยังไงถ้าเกิดมันกั้นไม่ได้แล้วในคนที่ผายลมบ่อยนะคะปกติเราจะผายลมวันละประมาณ 10-20 ครั้งแต่ว่าในคนที่ผายลมบ่อยก็จะเกิดจากปัจจัยต่างๆได้เช่นจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่จะกระตุ้นการผายลมของเราอะค่ะอย่างแรกก็คืออาหารบางชนิดที่ถ้าคนที่ผายลมบ่อยเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทถั่วแล้วก็พวกนมหรือว่าผลไม้ประเภทกล้วยแล้วก็อย่างที่พอค่ะพวกเบียร์แล้วก็การทานเนื้อสัตว์มากเกินไปอะค่ะแล้วก็พฤติกรรมอื่นก็เช่นมีการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารแล้วก็นอนทันทีอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ระบบย่อยไม่ดีนอกจากนี้ก็พวกการสูบบุหรี่แล้วก็การเคี้ยวหมากฝรั่งบ่อยๆพวกนี้ก็จะทำให้เรากลืนอากาศเข้าไปเยอะทำให้ท้องอืดได้หรือว่าในคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอะค่ะลำไส้ก็จะบิดตัวทำงานไม่ดีมีสิทธิ์ไหมที่ว่าลำไส้เน่าส่วนใหญ่จะเกิดจากการทำงานของพวกกระเพาะลำไส้ไม่ดีเช่นมีแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนซึ่งสัมพันธ์กับความเครียดในบางคนนะคะบางคนแบบผายลมกันมากเลยฟุ่มเฟือยมากเลยครับหมอพรพันธ์ว่ายังไงครับก็คือเราจะต้องปรับพฤติกรรมอะค่ะอย่างที่บอกก็คือหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างนะคะเช่นพวกถั่วกล้วยน้ำอัดลมแล้วก็ในบางคนนะคะถ้าเราสังเกตว่าเรารับประทานอาหารประเภทนมแล้วมีอาการผายลมหรือว่าท้องเสียก็ต้องงดอาหารประเภทนี้เพราะเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยอาหารประเภทแลคโตสอะค่ะวิธีการรักษามีไหมครับวิธีการรักษาก็จะมีการปรับพฤติกรรมแล้วก็จะมียาบางอย่างที่ลดแก๊สในร่างกายได้อะค่ะแต่ว่าโดยหลักๆก็คือเราเน้นการปรับพฤติกรรมเช่นงดการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหารหรือว่าถ้าเรารับประทานอาหารเร็วเกินไปเคี้ยวไม่ละเอียดอาหารย่อยยากพวกนี้ก็ต้องปรับพฤติกรรมร่วมด้วยค่ะขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่ให้ผมวันนี้ครับขอบคุณครับคุณหมอพรพันธ์ค่ะท่านผู้ชมทราบไปแล้วนะครับว่าสิ่งใดที่เกิน
ร่างกายเราไม่ยอมรับแน่นอนก็ต้องขอผลักมันออกมาจากร่างกายการผลักออกมาจากร่างกายมี 2-3 ประเด็นด้วยกันที่จำได้ง่ายๆประเด็นแรกก็คือการเรออันนั้นก็มีเสียงที่ค่อนข้างน่าเกลียดเหมือนกันแล้วก็เสียมารยาทเราไม่ควรที่ทำในที่สาธารณะถ้าจะทำอย่างนี้การผายลมการเรอไม่เสียงดังนั้นควรจะทำที่บ้านหรือว่าทำในที่ลับผมเคยแนะนำบางท่านบอกว่าถ้ามีอาการและก็อยู่ในที่สาธารณะควรเข้าห้องน้ำแล้วกดชักโครกก่อนแล้วก็ผายลมไปตามสบาย